รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะฮะที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันครับแล้ววันนี้นะครับผมมีเมนูบานาน่าลาเต้มาฝากกันครับจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันเลยนะครับบานาน่าลาเต้นะครับอันนี้บอกได้เลยว่าทีเด็ดที่ขาดเนี่ยอยู่ที่ความหอมความมันของกล้วยหอมที่เราใส่ลงไปครับดังนั้นนะครับเราก็จะต้องเตรียมกล้วยหอมนะฮะมาหั่นเป็นเต๋าๆแบบนี้ชิ้นเท่าๆกันนะครับจากนั้นก็ใส่ลงในถ้วยผสมนะครับจากนั้นเราจะคลุกเคล้าให้เข้ากันกับตัวนมข้นหวานครับค่อยๆคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเอาละครับลักษณะก็จะเป็นแบบคล้ายๆกิวี่แบบนี้เลยนี่เดี๋ยวเราพักทิ้งไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับนี่เลยนะฮะด้วยความที่เป็นลาเต้เนาะเราจะต้องมีส่วนผสมของนมด้วยอันนี้เราจะใส่นม UHT ลงไปในแก้วเสิร์ฟก่อนนะครับจากนั้นตามด้วยวิปปิ้งครีมครับจากนั้นเราก็จะใช้เครื่องตีอันนี้ตีให้ขึ้นฟูนิดหนึ่งนะครับเอาละครับสังเกตนะคุณผู้ชมนะเริ่มเป็นครีมแบบนี้แล้วก็เริ่มเป็นแบบคล้ายๆเป็นโฟมขึ้นมานะฮะเขาจะมีปริมาตรเข้าไปมีอากาศเข้าไปข้างในถือว่าโอเคแล้วนะครับงั้นเราก็ปิดเครื่องครับหลังจากที่เราตีส่วนผสมนมกับตัววิปปิ้งครีมนะฮะจนขึ้นฟูแบบนี้แล้วนะครับนี่เลยครับเราจะใส่ตัวกล้วยหอมนะครับที่เราคลุกเคล้ากับนมข้นหวานลงไปนะฮะคุณผู้ชมนี่ใส่แบบนี้ลงไปเลยนะครับจากนั้นเครื่องดื่มนี้จะเป็นเสิร์ฟแบบเย็นนะครับเราจะใส่น้ำแข็งลงไปด้วยนะครับคุณผู้ชมแบบนี้เลยค่อยๆใส่เอาละครับใส่น้ำแข็งลงไปนะครับจากนั้นก็สุดท้ายนะครับเอสเปรสโซช็อตนะครับหรือว่ากาแฟดำเนี่ย1ช็อตใส่ลงไปครับนี่แหละครับเรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมครับกับเมนูเท่ๆนะครับอย่างบานาน่าลาเต้ครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมชมพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากอีกแล้วแล้วก็แน่นอนที่สุดตอนนี้ใครๆก็ฮิตนะคุณผู้ชมวันนี้เราจะทำทาร์ตไข่ไส้คัสตาร์ดมะพร้าวอ่อนกันนะครับสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโกโกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดต้นเดือนกินอะไรก็ได้แหมหรูเชีย
ลางเดือนอย่างยิ้มไหวสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจแต่เรามีทางออกต่อลมหายใจให้สิ้นเดือนด้วยการเรียนรู้เรียนรู้จากจุดเริ่มต้นเรียนรู้อย่างถูกวิธีเรียนรู้และใช้ได้จริงสิ้นเดือนต่อไปไม่ต้องสิ้นใจเหลือเงินเก็บอาชีพเสริมเริ่มเลยมาเรียนรู้กับเราสิครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากอีกแล้วแล้วก็แน่นอนที่สุดตอนนี้ใครๆก็ฮิตนะคุณผู้ชมแป้งพายชั้นโอ้โหไม่ต้องรีดเองแล้วเขาก็มีขายแช่แข็งเราก็เลยหยิบมาเลยคุณผู้ชมวันนี้เราจะทำทาร์ตไข่ไส้คัสตาร์ดมะพร้าวอ่อนกันนะครับต้องเรียนอย่างนี้คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไปซุปเปอร์มาร์เก็ตตอนนี้เขาก็จะมีขายแป้งพายชั้นตัดเป็นชิ้นๆแบบนี้ขายแช่เย็นโฟรเซ่นก็ซื้อมาเลยแพ็คหนึ่งก็10กว่า20ชิ้นแล้วแต่คุณผู้ชมบางทีก็ผืนใหญ่ๆคุณผู้ชมก็มารีดให้ได้ความหนาอย่างที่คุณผู้ชมต้องการนี่คือเราใช้ความหนาขนาดนี้1ส่วน4เซนมั้งนะคุณผู้ชมแล้วก็เตรียมคัตเตอร์ที่กด1อันแล้วก็ถ้วยอาจารย์ใช้วันนี้ใช้ถ้วยขนาดนี้เป็นถ้วยอลูมิเนียมทาเนยค่ะถ้วยใหญ่นะคุณผู้ชมใหญ่กว่าถ้วยขนมเค้กคัพเค้กนะอันนั้นอาจจะเป็นอันเล็กอันนี้เป็นทรงใหญ่หน่อยนะครับคุณผู้ชมทาเนยให้ทั่วเราก็มากดพิมพ์คุณผู้ชมก็จะได้แป้งพายกลมๆแบบนี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมก็เอามาใส่ลงไปในถ้วยใช้นิ้วอันบอบบางของเราไล่ไปเรื่อยๆมันก็จะลงไปพอดีอ่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมนี่นิ้ว2อันนี้เห็นไหมคุณผู้ชมไปเรื่อยๆเรื่อยๆมีปีกออกมานิดๆหน่อยๆเบี้ยวนิดเบี้ยวหน่อยถ้วยแรกๆคุณผู้ชมก็อย่าไปตกใจมากตรงนี้ก็ปิดๆหน่อยให้ดูแบนๆตรงนี้หน่อยนึงแต่ไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมจะรีบไปอบตอนนี้มันอบไม่ได้นะคุณผู้ชมนะแป้งพายอาจจะหดตัวเราควรจะต้องไปแช่ตู้เย็นไว้สักพักหนึ่งนะคุณผู้ชมนะแช่ช่องแข็งได้ก็ดีนะไม่เป็นไรพอครบเสร็จนะคุณผู้ชมนะเหมือนเดิมนิดนึงเผื่อการระบายแค่นี้คุณผู้ชมตอนนี้เราเอาพายไปแช่เย็นก่อนแล้วประเดี๋ยวเรามาทำส่วนผสมของไส้กันนะครับคำว่าทาร์ตไข่เนี่ยคุณผู้ชมต้นตำรับเข้ามาจากประเทศอังกฤษชนะคุณผู้ชมแต่คนมารู้จักกันนะที่มาเก๊าสำหรับประเทศไทยอ่ะก็มีคนนำเข้ามานะคุณผู้ชมมาขายในระบบแฟรนไชส์แล้วก็คนก็นิยมแต่วันนี้ทาร์ตไข่ไม่ได้เป็นสูตรลับอีกต่อไปส่วนที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แป้งพายชั้นที่เรานำเข้าตู้เย็นนะคุณผู้ชมแต่เป็นส่วนของไข่ที่เป็นคัสตาร์ดนี่แหละเรามาดูวิธีทำนะครับใช้แต่ไข่แดงล้วนๆใส่ลงไปตามด้วยแป้งข้าวโพดเกลือป่นวานิลาน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงทำไมเราถึงต้องใช้น้ำเชื่อมมันสะดวกนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าใช้น้ำตาลทรายเรายังต้องมายืนคนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายการใช้น้ำเชื่อมแบบนี้มันก็เพิ่มความสะดวกนะคุณผู้ชมนะหวานเหมือนกันแหละใส่ลงไปหน่อยนึงคุณผู้ชมไม่ต้องหวานมากคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนคุณผู้ชมเพราะเรามีแป้งข้าวโพดประเดี๋ยวแป้งจะลอยถ้าเราใส่ส่วนผสมของเหลวอื่นๆตอนนี้ไข่แดงแป้งข้าวโพดน้ำเชื่อมวานิลาและเกลือป่นเข้ากันแล้วคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเป็นน้ำตาลนะป่านนี้ไม่ต้องยืนกอกแกลกกอกแกลกไล่บี้กันจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายนะคุณผู้ชมวันนี้ไม่ได้ใช้เป็นนมแบบต้นตำรับเราแปลงหน่อยนึงแต่อร่อยนะคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับ
พอใส่กะทิลงไปเสร็จเรียบร้อยก็จัดการคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมไม่ต้องรีบร้อนนะจะคนเร็วคนช้าส่วนผสมไม่ได้เสียหายอะไรเลยคุณผู้ชมเข้มข้นแล้วก็รสชาติอร่อยนะคุณผู้ชมนะเตรียมชามอีกใบน้อยใบหนึ่งต้องกรองไม่งั้นเราจะไม่ได้ส่วนผสมของคัสตาร์ดที่มันละเอียดยิบนะคุณผู้ชมใส่ลงไปเสร็จแล้วก็จัดการบี้ซะเผื่อมีส่วนผสมอะไรก็ตา มเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคุณผู้ชมอุ้ยเราได้แล้วส่วนผสมของทาสไข่ที่น่ารับประทานเข้มข้นหอมมันเราบรรจุลงพิมพ์พายกันเลยนะครับอันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยกำลังยืนคนๆอยู่เนี่ยเป็นเนื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคุณผู้ชมแต่ไม่ถึงกับอ่อนจนกระทั่งใสเป็นวุ้นก็จัดการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวเนี่ยลงไปที่ก้นพิมพ์ไม่ต้องใส่มากก็ได้คุณผู้ชมใส่แค่พอมีมะพร้าวแต่ถ้าคุณผู้ชมจะใจดีใส่เยอะก็ไม่ว่ากันนะคุณผู้ชมนะใส่อีกหน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะว่าวิญญาณมะพร้าวเอาเพิ่มมันนิดหน่อยเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมคะพอใส่มะพร้าวเสร็จนี่ไงที่เรากรองเมื่อคู่คุณผู้ชมคะเราก็มาตักใส่อันนี้ไม่ต้องใส่จนเต็มล้นนะคุณผู้ชมนะ6เน็ต6หน่อยอย่าว่ากันนะคะคนแก่มือไม้สั่นนะคะหยอดลงไปอย่าว่ากันนะคุณผู้ชมนะก่อนนำเข้าเตาอบตอนนี้ตั้งไฟแล้วนะอุณหภูมิต้องไฟแรงนิดหนึ่งก็ดีนะคุณผู้ชม200องศาเลยคือ400ฟาเรนไฮต์ฟุบเดียวมันจะขึ้นทันทีถ้าไฟอ่อนๆมากเนี่ยไม่ได้นะคุณผู้ชมพายเพยนี่ส่งไม่สวยต้องสุกเร็วไฟแรงน้ำตาลไอซิ่งคุณผู้ชมน่าจะได้ดูเกรียมๆแบบเบิร์นๆน่ะหน้าไหม้อ่ะคุณผู้ชมคะรีบนำเข้าเตาอบค่ะเดี๋ยวมาดูว่ามันน่ารับประทานไหมจะเสิร์ฟร้อนจี๋ออกจากเตาอบเดี๋ยวนี้หรือจะเอาเข้าตู้เย็นถ้าเข้าตู้เย็นแนะนำตัดแผ่นพลาสติกเล็กๆปิดหน้าหน่อยคัสตาร์ดจะได้ไม่แห้งแล้วพอจะเอามารับประทานอุ่นได้เตาไมโครเวฟ30วิอุ้ยนุ่มเหมือนอบใหม่ๆเลยคุณผู้ชมครับนี่แหละครับทาสไข่ไส้คัสตาร์ดมะพร้าวอ่อนครับและสำหรับอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมของอร่อยไว้ฝากคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับเค้กเลมอนเยลลี่คุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้เอาเยลลี่มาทำเค้กด้วยละกับเมนูของเราวันนี้คือเค้กเลมอนเยลลี่ค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นกระหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูพุดดิ้งเมลอนใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยผงเมลอนสำเร็จรูปน้ำตาลทรายและนมสด UHT คนให้เข้ากันนำส่วนผสมขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเกิดความรู้การทำวุ้นการคนตลอดเวลาจะช่วยทำให้ส่วนผสมไม่หนอนก้นและไม่ได้นอกจากนี้ยังทำให้ผงวุ้นละลายได้หมดไม่ติดขอบภาชนะตักเนื้อเมลอนหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1ส่วน4ของแก้วใส่ส่วนผสมเมลอนลงในแก้วประมาณ3ส่วน4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูพุดดิ้งเมลอนเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้เอาเยลลี่มาทำเค้กด้วยละอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเอามาใส่ในเนื้อเค้กแล้วอร่อยมากกับเมนูของเราวันนี้คือเค้กเลมอนเยลลี่ค่ะอ
อนการทำนะคะวันนี้เค้กของเราจะเป็นเนื้อชิฟฟ่อนวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาทำเนื้อเค้กชิฟฟ่อนกันอันนี้เราจะใส่ของเหลวลงไปก่อนของเหลวของเราจะมีไข่แดงนมสดแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะน้ำมันที่นานาและอาจารย์เมย์เลือกใช้ในการเอามาทำชิฟฟ่อนเค้กคือน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนั่นเองจากนั้นนะคุณผู้ชมสีผสมอาหารสีเหลืองแล้วก็คนส่วนผสมที่เป็นของเหลวเข้าด้วยกันก่อนเราจะมาใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งกันนะคะเค้กก็ต้องใช้นี่เลยแป้งเค้กตราริฟฟินคุณพ่อคุณแม่ใช้ตั้งแต่ตอนนานาเพิ่งเกิดจนปัจจุบันยังไม่เคยเห็นเขาเปลี่ยนยี่ห้อเลยคุณผู้ชมคะจากนั้นอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปค่ะเรานำวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นเลมอนตราโลโบมาใส่ลงไปในเนื้อเค้กเลยเราเชื่อว่าหลายบ้านเนี่ยชอบซื้อวุ้นแบบนี้ติดบ้านไว้อยู่แล้วเพราะเอามาทำเยลลี่ต่างๆเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูคนส่วนผสมให้เข้ากันขั้นตอนนี้คุณขาคนแบบไหนก็ได้นะคะระหว่างรอนานาคนอาจารย์เมย์จะทำตัวเมอแรงก็คือใช้ไข่ขาวตีกับน้ำตาลทรายค่ะไข่ขาวนะครีมอัสซาทาค่อยๆใส่เข้าไปน้ำตาลโอ้โหโอ้โหไข่ขาวในฝันน่ะข้าวเตาอบกันขั้นตอนแรกของเราในการทำตัวฟรอสติ้งวันนี้นะคะเราจะใช้นี่เลยวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นเลมอนตราโลโบโอเคช่วงที่เรารออันนี้เขาละลายใช่ไหมเราก็เอาน้ำตาลกับไข่ขาวเราต้องผสมให้น้ำตาลนะคะละลายก่อนที่จะตีของอนาคตจนละลายใสผิวมะนาวเหลืองนะคะขูดเอาเฉพาะสีเหลืองๆนะสีขาวอย่าเอามามันขมเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะโอเคเราเห็นสังเกตอย่างนี้นะน้ำตาลเขาหายแล้วนะเราก็ใส่ลงไปโอเคพอเขาตั้งยอดอันนี้หย่อนเข้าไปแล้วค่ะใส่ทีเดียวเลยนะค่อยๆใส่ตัวน้ำเชื่อมของเรานะคะเยลลี่ของเราลงไปจูนแดนซ์โอเคน่ากินที่สุดในโลกเราจะตักแบบหนาๆเลยนะคุณเราไว้ชั้นบนแบบนี้แล้วเวลาคุณกินนะมันจะเหมือนปุยแบบปุยหิมะที่แบบหวานๆหวานๆจริงๆแต่อร่อยแบบหยุดกินไม่ได้อ่ะเต็มที่เลยแบบนี้ของอร่อย
จากนั้นนะคะอยากให้ทุกคนบนโลกรู้ว่านี่คือฉันทำเค้กมะนาวนะจ๊ะคุณผู้ชมเค้กเลมอนเจลลี่เรียบร้อยแล้วอยากจะบอกว่าครีมข้างบนเนี่ยนะเข้ากันได้ดีมากๆกับตัวชิฟฟ่อนนุ่มๆแบบนี้คุณผู้ชมลองเอาสูตรของเราสองคนไปลองทำกันดูนะคะแล้วก็เอาเทคนิคการทำชิฟฟ่อนแบบวันนี้ไปลองใช้กันดูนะอดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมสัญญานะคะว่าทุกสัปดาห์พวกเราทั้งครอบครัวจะมีเมนูอร่อยๆมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์เลยล่ะรายการอดเปรี้ยวกินหวานออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีนะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะและผมนะครับเท็ดดี้ต้องมาพร้อมกับเครื่องดื่มดีๆครับวันนี้นะครับเรามีเมนูเครื่องดื่มแบบช็อกโกแลตที่มีความหอมของกล้วยนะฮะนั่นก็คือเมนูช็อกโกแลตบานาน่านั่นเองครับคุณผู้ชมครับใครที่ชอบทำขนมแบบง่ายๆต้องเฮมาทางนี้เลยคุณผู้ชมเพราะวันนี้มีตำรับง่ายมาฝากคุณผู้ชมแป๊บเดียวเสร็จเลยนะคุณผู้ชมกับพายไส้สังขยาใบเตยมะพร้าวอ่อนครับวันนี้เรามีเมนูคีโตช็อกโกแลตเต้าหู้พุดดิ้งมาเสนอเป็นอีกหนึ่งไอเดียค่ะ